สวัสดีค่ะดารินเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเพียร์ซิ่งกันค่ะเราเจาะทั้งหมดด้วยกัน2ที่นั่นก็คือที่หูแล้วก็ที่จมูกนะซึ่งแต่ละที่เนี่ยมันก็มีความเจ็บต่างกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มที่เจาะแรกเลยของเราก็คืออันแรกเลยเราเจาะตั้งแต่สมัยเราแบบอยู่แบบม.1 ก็คือตรงโลบก็คือใบหูนั่นเองอันนี้คือการเจาะเบสิกมากที่สุดแล้วก็คือเป็นการเจาะเริ่มต้นถ้าใครอยากรู้ว่าความเจ็บของการเจาะเป็นยังไงก็ควรจะเริ่มจากตรงนี้นะเราเจาะตรงโลบด้วยกันอ่ะ2จริงๆอ่ะเจาะมาทั้งหมด3ที่แต่ว่าปล่อยตันไปแล้วรูหนึ่งก็เลยเหลือแค่2ที่ตรงติ่งหูของเราโอเคดูต่อไปนั่นก็คือเฮลิกซ์นะเฮลิกซ์คือการเจาะลงไปในกระดูกอ่อนของใบหูที่ด้านบนอันนี้เราเจาะช่วงประมาณแบบม.4 อะไรเงี้ยส่วนหูข้างขวาเรามีแค่รูเดียวเพราะว่าจริงๆเราเคยมีหลายรูมาแล้วเราก็ปล่อยตันหมดแล้วเพราะเราขี้เกียจใส่นะต่อมาก็คือตรงจมูกของเราจมูกเราเนี่ยเราเจาะที่ปีกจมูกด้านซ้ายนะก็คือตอนนั้นที่แบบที่เลือกว่าจะเจาะด้านไหนดีอ่ะก็เลยเขียนไปถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเขียนหนังสือมือไหนเราบอกว่าเราเขียนมือขวาเพื่อนก็เลยบอกว่ากันเจาะด้านซ้ายไม่รู้ทำไมเหมือนกันมาอาจจะเกี่ยวกับความถนัดเพื่อให้เราไม่ไปจับไอ้เพซซิ่งบ่อยๆละมั้งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่คนแบบสวยด้านไหนก็เจาะด้านนั้นนะทุกคนโอเคต่อมาเราจะมาพูดถึงว่าทำไมเราต้องเจาะวะสิ่งที่ทำให้เราอ่ะชอบการเจาะมากก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะหน้าหมวยมากเว้ยทุกคนแล้วเราก็ไม่ชอบที่หน้าเรามันดูแบบเพลนเกินไปหรือว่ามันดูแบบเรียบเกินไปอ่ะเราก็เลยชอบเจาะมากเรารู้สึกว่าเจาะมันทำให้หน้าดูมีอะไรมากขึ้นอ่ะยิ่งตอนแรกๆเวลาเจาะหูตรงที่แบบเป็นโลบอ่ะเราใส่อะไรที่มันเป็นมุกหรือว่าใส่อะไรที่มันเป็นแบบกลิตเตอร์มันทำให้หน้าเราดูสว่างมากขึ้นด้วยแล้วก็มันสร้างคาแรคเตอร์ให้เราเช่นตรงจมูกพอเราเจาะที่จมูกเรารู้สึกว่าแบบมันเราดูหน้าตามีอะไรมากขึ้นแล้วเราก็ชอบมากอะไรเงี้ยเราชอบให้เวลามีแสงแล้วมันมากระทบกับพวกจิวเวลรี่บนใบหน้าเรามันทำให้เกิดการประกายอ่ะทุกคนเข้าใจว่านั่นแหละเนี่ยคือเหตุผลของการเจาะของเรานะโอเคต่อไปก็คือโอเคเราจะมาแนะนำถึงวิธีการเจาะกันนะแล้วก็ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยที่ทุกคนควรรู้ก็คือทุกคนควรจะเจาะด้วยมือก็คือใช้เข็มเจาะไม่ควรเด็ดขาดในการเจาะด้วยปืนเพราะว่าปืนอ่ะมันมีแรงอัดที่แบบทำให้หูเราอ่ะช้ำได้หรือว่าส่วนที่เจาะต่างๆของเราอ่ะช้ำได้แล้วอย่างหนึ่งคือปืนอ่ะมันไม่สามารถทำความสะอาดได้สะอาดเท่ากับชั้นใช้แบบเข็มหมอซึ่งเราเคยเจาะด้วยปืนแล้วเว้ยแล้วหูเราตรงที่มันเป็นแบบช่วงกระดูกอะไรเงี้ยมันเน่าเลยแล้วมันก็แบบติดเชื้อต้องไปหาหมออะไรเงี้ยน่ากลัวมากทุกคนอย่าลองด้วยปืนซึ่งทุกคนอาจจะกลัวว่าแบบเฮ้ยเจาะด้วยเข็มมันดูน่ากลัวมากมันดูแบบดูเจ็บแต่จริงๆแล้วมันไม่เจ็บเลยทุกคนมันเจ็บน้อยกว่าปืนอีกเพราะปืนเวลามันปั้งเข้าไปมันเหมือนมีแรงแบบแรงกดทำให้มันเจ็บยิ่งขึ้นนะจริงๆแล้วเราว่าเจาะด้วยเข็มมันชิลมากแค่จุ๊บเสร็จเลยเรามาเริ่มกันที่หูอย่างแรกหูเราตรงที่เป็นโลบเราเจาะตั้งแต่แบบสมัยม.1 ใช่ปะตอนนั้นล่ะเราก็ยังเจาะด้วยปืนอยู่เว้ยแต่ว่าตรงนี้คือมันไม่ซีเรียสมากไงคือในยังผ่านหรือลมได้บ้างเจาะด้วยปืนได้บ้างแต่ดีที่สุดก็คือการเจาะด้วยเข็มนะส่วนรูที่2ตรงใบหูของเราเจาะที่ร้าน PANO ที่สยามนะคือร้านนี้เรารู้สึกว่าเขาแบบค่อนข้างจะรู้จุดว่าคนเจาะตรงไหนถึงจะสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มีพวกจิวเวลรี่เยอะมากซึ่งแบบแล้วว่าร้านนี้ดีแล้วก็เขาจะรับเจาะด้วยเข็มเท่านั้นซึ่งเวลาการเจาะโดยตรงที่มันไม่มีกระดูกเนี่ยเขาก็จะฝนตรงก้านของต้มหูให้แหลมแล้วเขาก็จะเจาะด้วยต้มหูนั้นเข้าไปได้เลยอันนี้คือชิลมากทุกคนไม่เจ็บเลยแล้วก็ตรงด้านบนคือเฮลิกก็เจาะที่ร้านเดียวกันที่สยามเหมือนกันส่วนด้านบนถามว่าเจ็บไหมมันก็จะเจ็บนิดนึงแหละเพราะว่ามันผ่านกระดูกใช่ปะแต่มันไม่ได้เจ็บขั้นขนาดแบบว่าอุ้ยอะไรขนาดนั้นหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะเราไม่ใช่คนกลัวเข็มอะไรอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราจะเล่าถึงความเจ็บด้านต่อไปให้ฟังในท็อปิกต่อไปแล้วโอเคต่อมาก็คือตรงจมูกของเรามาเจาะที่เยอรมันนะก็คือการเจาะที่เยอรมันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบสะอาดมากแล้วก็แบบดูโปรเฟชชั่นอลมากซึ่งราคาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพง ประมาณ3เท่าของที่ไทยได้แต่คือตอนเราเจาะเขาให้เราขึ้นไปนอนบนเตียงแบบเตียงผ่าตัดเลยทุกคนแล้วเขาก็จะเล่าถึงความเจ็บต่างๆให้ฟังก่อนตอนแรกก็คือโอเคเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยว่ามันเป็นยังไงของทฤษฎีความเจ็บนะโอเคทฤษฎีความเจ็บเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนพอเข็มอะมันได้ลงไปที่เนื้อของเราอะมันจะเป็นความเจ็บที่แบบสมมติตรงนี้เป็นกราฟมันจะเป็นความเจ็บที่แบบพุ่งอย่างนี้เลยหลังจากนั้นนะความเจ็บมันจะคงตัวเรื่อยๆเว้ยก็คือหลังจากเนี้ยแล้วก็ลงก็คือไม่เจ็บแล้วความเจ็บอ่ะมันจะมีเหมือนจุดสูงสุดแล้วมันก็จะน้ำมันไม่ใช่แบบเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาเข้าใจปะมันแค่นั้นเว้ยซึ่งความเจ็บเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับคนด้วยว่าคนนั้นแบบมีความเซนซิทีฟมากแค่ไหนใบจมูกหนามากแค่ไหนหรืออะไรแค่ไหนต่อมาเขาก็บอกว่าโอเคแบบสูดหายใจลึกๆนะตอนนี้แบบว่าจะเป็นลมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าจะเป็นลมบอกนะเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะเขาแบบชำนาญแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็พูดให้เราแบบรู้สึกสบายใจทุกคนคิดว่าหลังจากนั้นเราก็ขึ้นเตียงแล้วก็เขาก็บอกว่าทำอย่างนี้นะอันนี้คือเราจะแชร์ประสบการณ์กับทุกคนด้วยว่าให้ทำยังไงเวลาเจาะก็คือเวลาเจาะเราควรให้คนที่เจาะนับเว้ยว่าแบบเขาจะเจาะลงไปเมื่อไหร่สมมติเขานับเอาแล้วนะครับ1 2 3ตรงซ้ำมาให้เราสูดหายใจลึกๆแล้วก็กั้นหายใจเอาไว้มันจะช่วยแบบน้ำเดอะเพนได้เข้าใจปะข้อควรรู้ของการเจาะจมูกเลยเนี่ยมันจะน้ำตาไหลเว้ยเพราะว่าตรงจมูกเราอ่ะมันมีเชื่อมต่อกับต่อมน้ำตาของเราก็ไม่ต้องตกใจก็เป็นเรื่องธรรมดามากค่ะโอเคแล้วก็ประเด็นก็คือตรงจมูกเนี่ยควรเลือกจิวที่ไม่ใช่จิวห่วงเด็ดขาดก่อนตอนแรกเลือกจิวที่แบบเป็นกลมๆก่อนนะอย่าเลือกจิวที่เป็นห่วงเพราะว่าพวกห่วงอ่ะมันเสี่ยงต่อการเกี่ยวแล้วก็การติดเชื้อมากกว่าพวกที่เป็นแบบเป็นจิวธรรมดาร้านที่ไทยอ่ะเขาจะไม่ค่อยมายเรื่องนี้เว้ยเขาจะชอบแบบว่าน้องอยากได้จิวไหนก็พี่ก็เจาะให้หมดเลยเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอย่าเอาแบบเอาจิวแบบธรรมดาก่อนนะแล้วหลังจากนั้นอ่ะ 6-8 เดือนค่อยเปลี่ยนได้เมื่อแผลแห้งเสร็จแล้วอันนี้คือคำแนะนำจากเพียร์เซอร์ที่เราทำที่เยอรมันนะโอเคต่อมาส่วนวิธีการทำความสะอาดเนี่ยคือตอนที่เราทำอ่ะมันจะมีเหมือนกับเป็นน้ำเกลือที่เอาไว้ล้างแผลโดยเฉพาะล้างแผลเจาะโดยเฉพาะแต่ถ้าที่ไทยอ่ะมันไม่มีใช่ปะเราก็ว่าควรจะเอาน้ำเกลือที่แบบซื้อจากร้านหมอร้านยาร้านขายยาแล้วก็ชุบใส่สำลีแบบกลมๆอะแล้วก็โปะเอาไว้อย่างเงี้ยหรือว่าตรงไหนก็ได้นะคือตรงหูเฮลิกซ์อย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็ควรระวังนะตรงที่แบบตรงหูอย่างเงี้ยคือระวังผมจะไปเกี่ยวด้วยเพราะว่าการที่ผมเกี่ยวบ่อยๆอะมันทำให้แบบแผลอักเสบได้ซึ่งจริงๆแล้วอะที่ไทยอะมันมีข้อผิดพลาดนิดนึงเว้ยเพราะว่าที่ไทยอะมันจะไม่มีต่างหูที่สำหรับเฮลิกซ์โดยเฉพาะอ่ะเขาจะชอบใช้ต่างหูที่เอาไว้ใช้กับติ่งหูอ่ะหมายถึงแป้นนะคือเขาเอาไว้ใช้กับติ่งหูอ่ะซึ่งสิ่งที่ไม่ดีเลยก็คือมันทำให้ผมเกี่ยวบ่อยมากแล้วพอเราย้ายมาที่นี่เรามาซื้อจิวใหม่ของที่เยอรมันสำหรับเฮลิกซ์โดยเฉพาะซึ่งแป้นมันจะเป็นแป้นแบบปิดเลยซึ่งไม่สามารถทำให้ผมเข้าไปเกี่ยวได้แล้วหลังจากนั้นก็แล้วก็นอนทับอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่เจ็บอย่างนึงก็คือการนอนนะสมมติเจาะหูมาด้านซ้ายอย่านอนทับเด็ดขาดเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเป็นคีลอยด์ที่แบบน่ากลัวที่คนเขาเป็นกันอะอย่านอนทับด้านที่เจาะมาเลยอะประมาณนั้นก็คือสมมติใครมาเจาะสองฝั่งก็คงต้องนอนหงาย มันไม่ควรอะแต่ว่าบางคนมันแล้วแต่ด้วยแหละไอแผลคีลอยด์นะบางคนก็ไม่เป็นบางคนก็เป็นแต่ว่าก็กันไว้ก่อนดีกว่านะส่วนตรงจมูกวิธีการทำความสะอาดก็นั่นแหละใช้น้ำเกลือแล้วก็ใช้น้ำเกลือชุบไว้อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าแบบอยากให้มันมีความแบบทำความสะอาดที่ละเอียดยิ่งขึ้นน่ะให้เราใช้คัตตอนบัดนะบีบน้ำเกลือใส่คัตตอนบัดแล้วก็เช็ดด้านนอกแล้วก็ด้านในแล้วก็อย่าไปจับบ่อยห้ามจับเลยเด็ดขาดนะทุกคนเพราะว่าเราเคยเป็นคีลอยด์มาแล้วมันน่าเกลียดมากมันเป็นแบบตุ่มๆแดงๆขึ้นมาแล้วแบบหนาๆตรงจมูกเราอะซึ่งวิธีแก้ของการเป็นคีลอยด์นะคะนั่นก็คือให้ทุกคนซื้อเกลือแบบที่ไม่มีสารไนโอดีนมาคือเขาเรียกว่าซีซอลต์ก็คือเกลือที่มาจากทะเลเราก็งงมากว่านั้นมีไนโอดีนยังไงวะแต่ก็นั่นแหละทุกคนเขาเรียกว่าซีซอลต์ลองเสิร์ชใน Google ก็ได้ว่า sea salt soak ก็คือเอาเกลือเข้าไปเวฟในไมโครเวฟแล้วก็เอาออกมาแล้วก็เอาเกลือโปะไว้ตรงรอบๆแผลที่เป็นคีลอยด์ตรงจมูกหรือว่าตรงหูก็ได้ สักอาทิตย์หนึ่งอะคีรอยจะหลุดออกมาเองเลยเว้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะหายเลยอันเนี้ยคือแบบดีมากโอเคข้อควรระวังเลยก็คืออย่าเพิ่งออกกำลังกายหรือว่าอย่าเพิ่งทำอะไรที่มีการทำให้เลือดสูบฉีดเยอะเช่นการดื่มแอลกอฮอล์หรือการออกกำลังกายแล้วก็อย่าจับบ่อยๆแค่นั้นแหละส่วนที่ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่หายยากอะไรเงี้ยอาจจะไปซื้อยาแก้อักเสบจากทางร้านขายยามากินเสริมก็ได้ไปบอกร้านขายยาก่อนว่าขอซื้อยาแก้อักเสบสำหรับเจาะหูเพิ่งเจาะหูมาอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดยาให้เราได้ต่อมาเป็นคำถามแบบจิปาถะทั่วไปนะทุกคนที่ทุกคนถามกันเยอะมากเกี่ยวกับการเจาะจมูกนั่นก็คือแคะขี้มูกยังไงหรอคะคือตอนแรกเราก็งงไว้ว่ามันแคะขี้มูกยังไงวะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเวลาแคะขี้มูกอะมันก็คือเอานิ้วเข้าไปใช่ปะแล้วมันก็ยังเข้าไปได้เว้ยมันไม่ใช่แบบคือข้างในอะมันจะเป็นแป้นแบบไม่ใช่แป้นหูเหมือนหูตรงเนี้ยมันจะเป็นแป้นแบบแป้นปิดอะแล้วเราก็สามารถแคะขี้มูกได้ปกติมากทุกคนแต่ก็อย่าแคะบ่อยแล้วก็เวลาใครหน้ามันอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวนะมันสามารถยังสามารถเจาะได้อะไรเงี้ยล้างหน้ายังไงคะก็ล้างปกติแต่ว่าวันแรกๆอย่างนี้ก็แบบเฮ้ยแบบอย่าโดนสบู่มากหรือว่าแบบก็แบบล้างแบบว่าทะนุถนอมไม่ใช่แบบแต่ก็สมมติแบบเพิ่งเจาะมาก็ไม่กล้าล้างอย่างนี้อยู่แล้วว่าก็แบบล้างแบบว่าอ่อนโยนหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วว่ามันก็ประมาณนี้ป่ะการเจาะใครมีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ข้างล่างได้เดี๋ยวเราจะมาเขียนตอบทุกคนนะคือแบบอันนี้เราก็จะทิ้งท้ายไว้ว่าทุกคนไม่ต้องกลัวกับการเจาะนะคะอันนี้ก็มาแชร์ทุกเรื่องราวให้ทุกคนฟังแล้วที่คนถามว่าเจาะแล้วเจ็บไหมนู่นนั่นนี่สำหรับเราว่าไม่เจ็บแต่สำหรับคนอื่นเราไม่แน่ใจเราว่าไม่เจ็บเหมือนกันแหละมันโอเคทุกคนมันเป็นแบบเจ็บแบบแป๊บเดียวแบบปึ๊บเจ็บแล้วก็ทงที่ทฤษฎีความเจ็บเรานั่นแหละทุกคนอ๋อมันเจ็บเหมือนแบบฉีดยาถ้าใครเคยฉีดยามันจะเจ็บแบบนั้นเลยเว้ยแต่ว่าฉีดยาว่ามันเจ็บกว่าเพราะมันมีการเดินของยาเข้าใจปะแต่วันนี้ก็คือแบบแค่แบบชึบเสร็จนั่นแหละทุกคนก็ขอบคุณมากนะที่เข้ามาดูไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย